ไปเหนือศีรษะแล้วหงายมือเอาคืออย่างนี้แล้วก็บิดส้นเท้าเปิดออกข้างนอกน้ำหนักจะกดไปที่กระเบนเด่นของเราอย่างนี้ตรงในแนวกราวิตี้เหมือนกันมือเข้ามืออย่างนี้ไม่ได้ประโยชน์มือเข้าหันไปข้างหลังเห็นไหมหันไปข้างหลังแล้วก็ส้นเท้าเปิดสังเกตน้ำหนักจะมากดที่กระเบนเด่นของเราตรงนี้นี่คือกราวิตี้นะแนวกระดูกสันหลังแนวดิบนะแล้วก็สามลมหายใจเข้าลึกออกยาวไม่ขยับปลายเท้าครับฝ่าเท้าราบแต่แค่เปิดส้นเท้าไปข้างหลังสังเกตจุดศูนย์กลางกายมันจะโดนกดขาตึงเข่าตึงแขนตรงฝ่ามือเพื่อนอย่างนี้เมื่อกี้เรายืนอย่างนี้นะบิดเปิดนี้เข้าไปน้ำหนักก็จะมากดอยู่ตรงนี้กระเบนเด่นของเราสามลมหายใจคำว่าสามลมหายใจคือหนึ่งหายใจครับท้องฟองอกยกหน้าเชิดเปิดไหลหายใจออกท้องแฟบอกลงทางชิดอกนี่คือหนึ่งลมหายใจหายใจเข้าท้องฟองอกยกหน้าเชิดเปิดไหลหายใจออกท้องแฟบอกลงทางชิดอกสองลมหายใจต่อไปนะต่อไปนะทิศทางที่สองนะทิศทางที่สองหายใจออกวาดมือไปลงข้างลำตัวนะเท้าเสียเอวแล้วเก็บส้นเท้ากลับคืนมาที่เดิมทิศทางที่สองคือไปข้างหน้าไปข้างหน้าหายใจออกแล้วให้แกนสันหลังเห็นไหมเป็นขนานโดยที่ก้นกับฝ่าเท้าต้องตรงขนานได้แค่ไหนแค่นั้นนะเราฝึกไปเรื่อยๆให้ขนานใช้ความรู้สึกถ้าใครมีกระจกไปดูที่บ้านนะอันนี้แกนสันหลังนะด้านหน้าจากนั้นเคลื่อนความรู้สึกที่ฝ่ามือนำฝ่ามือมาจับที่ข้อเท้าถ้าใครสามารถจูบเข่าได้จูบไม่ได้ก็จับข้อเท้าก็จับข้อเท้าจูบได้ถูกปะเสร็จแล้วแกนสันหลังทิศทางที่สามเคลื่อนความรู้สึกที่ฝ่ามือหายใจเข้าวาดมือขึ้นไปประนมเหนือศีรษะวาดมือไปประนมเหนือศีรษะแล้วแอนหลังไปพอสบายอันนี้แกนกระดูกสันหลังที่ทางที่สามในด้านหลังสบายสบายข้างไว้สามลมหายใจหายใจเข้าลึกออกยาวเข้าลึกออกยาวครั้งสุดท้ายหายใจเข้าลึกออกยาวที่ทางที่สี่ค่อยๆหายใจออกแล้ววาดมือมาวางลงข้างลำตัวทิศทางที่สี่คือบิดตัวไปทางซ้ายเพื่อให้กระดูกสันหลังได้เอียงไปทางซ้ายเราเรียกว่าท่าพจันเซี่ยวนะครับนะเรายืนกลางขาเพื่อนฝ่ามือที่สามมือฝ่าหายใจเข้ายกมือฝ่าขึ้นไปท้องแขนแนบกับหูหายใจออกพจันเซี่ยวไปทางด้านซ้ายนะกระดูกสันหลังเราได้ไปทางด้านซ้ายจัดทรงตัวเองข้างไว้สามสองหนึ่งหายใจเข้ากลับคืนมาตัวตรงหน้าตรงหายใจออกว่ามือขวาลงข้างมันตัวเคลื่อนความรู้สึกไปที่ทางที่ห้านะไปทางขวาพจันเซี่ยวได้ขวาหายใจเข้าว่ามือขึ้นไปมือซ้ายขึ้นไปนะท้องแขนแนบกับหูจากนั้นหายใจออกทิศทางไปทางขวาเอาละกระดูกสันหลังได้เคลื่อนไปทางขวาหายใจเข้ากับคืนมาตรงหายใจออกว่าดูซ้ายลงข้างลำตัวทิศทางที่6นะสไปรัลนะกระดูกสันหลังได้หมุนปุดบิดเป็นเกลียวนะหายใจเข้ายกมือขวาขึ้นไปแล้วซ้อนนี้แล้วก็บิดเอวนะทางเชยที่หัวไหล่ไว้นะแผ่นหลังก็จะเป็นสไปรัลบิดหมุนเป็นเกลียวหายใจออกกับคืนมาตรงท่าที่7สุดท้ายไปทางขวามือล็อกไว้แล้วก็ไปบีดไปทั้งเอวเห็นไหมแล้วก็เอาคางมาเฉยไว้ที่หัวไหล่บีดเอวสไปรัลที่แกนสันหลังกลับคืนมาตรงหายใจออกว่ามือลงข้างลำตัวเนี่ยได้7ท่า7ทิศทางของแกนกระดูกสันหลังละเอาละครับก็วันนี้ก็คงจะอย่างพอแค่นี้แต่มันมีมากมายแล้วโยคะไม่มีที่สิ้นสุดแม้กระทั่งครูเองก็ทำไปจะเห็นข้อบกพร่องจะเห็นข้อพัฒนาการแล้วมันก็เติบโตไปเรื่อยและเป็นการฝึกจิตไปด้วยนะครับเรียนเชิญนั่งก่อนนะครับแล้วจะบอกทุกคนว่าจริงๆโยคะศาสตร์เนี่ยมันเป็นเรื่องของกายกับใจนะกายกับใจเดินยืนนั่งนอนอย่างเมื่อกี้หลายคนนอนนะนอนก็ผิดหลายคนเนี่ยผมจะสอนนอนนะอันนอนตื่นอย่างเงี้ยเราจะรู้ได้ยังไงว่ากล้ามเนื้อเราจะมีปัญหาเมื่อไหร่ดังนั้นมีทางเลือกวันนี้เล็กให้ทางเลือกถ้าเป็นผมจะสอนและให้ทางเลือกแบบนี้นอนนะแล้วนอนดีที่สุดนะคือควรที่จะหันไปทางขวานะทางซ้ายได้ไหมได้แต่มันอาจจะกดทับน้ำหนักที่หัวใจนะอันนี้เป็นแล้วแต่นะครับไปสังเกตตัวเองก็แล้วกันเพราะนั้นตะแคงขวาดีที่สุดนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้านอนแบบผู้ดีเราก็ต้องนั่งเตรียมตัวอย่างนี้นะเสร็จแล้วว่าค่อยๆเคลื่อนไปนะโยกยันดันยืดแล้วก็นอนหงายราบลงไปนี่คือท่านอนถ้าจะลุกก็เช่นเดียวกันไปยังไงกับอย่างนั้นใช่ไหมงอขามายกยันดันยืดตามตัวขึ้นมานอนก็ลงไปนี่คือสรีระของเราที่เราจะต้องเมตตาและกตัญญูต่อร่างกายทั้งเดินยืนนั่งนอนเหยียดยู่และเหยียดคู่แลเหลียวโยกยันดันยืดถ้ามีสติเขาก็จะอุปการะร่างกายของเรานะครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครทำร้ายเราได้เท่ากับตัวเราเองนั่นแหละที่เราไม่มีสติอื่นรู้นะยกยันกันชื่อเรียบร้อยนะครับ
ราะฉะนั้นทั้งหมดครับวันนี้จริงๆแล้วผมจะบอกว่าสิ่งที่ผมแบ่งปันที่ผมสอนเนี่ยจริงๆผมสอนวิธีการเตรียมตัวตายอย่างมีคุณภาพแต่ถ้าผมพูดอย่างนี้มีใครมาเรียนผมหรอกจริงๆแต่ถ้าผมบอกโยคะสมาธิโอ้ยโยคะผู้คนก็จะรู้สึกโอ้ยตายแล้วฉันชอบจังเลยอ่ะเออมันได้ฉีกแค่ฉีกขาโอ้ดีๆเลยเขาว่าคนรุ่นชอบเนี่ยไปถ่ายเซลฟี่เสร็จแล้วก็เรียกไป3วันเขาก็จะทำท่าหน้าหน้าเช่นท่าการถ่ายยกขึ้นไป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 ถ่ายอ่ะถ้าไหวถ้าหันมาอ่ะเย็นแหวกขาขวาเคลื่อนขวาด้านซ้ายขึ้นไปเย็นแหวกขึ้นขวาแล้วโยคะเนี่ยเริ่มต้นยังไงมันจะเป็นวงกลมขึ้นไปขึ้นเพราะฉะนั้นโยคะเนี่ยเริ่มยังไงมันจะสรุปจบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์หมดเลยมีสิทธิ์เพราะมีกายสังขารเหมือนกันแต่อยู่ที่ว่าความขยันและความเพียรแต่ละคนไม่เท่ากันวิบากกรรมก็ไม่เท่ากันดังนั้นวันนี้สร้างกุศลด้วยวิธีนี้นะครับเอาล่ะท้ายที่สุดครับอยากจะบอกว่าคนทุกคนมีครูทั้งภายในและภายนอกเป็นของตนเองดังนั้นทุกครั้งที่ผมก่อนสอนซึ่งวันนี้ยังไม่ได้ทำผมจะให้ลูกศิษย์นะได้สวดมนต์ก่อนเพราะครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในหัวใจผมคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอสวดมนต์เสร็จบูชาพระรัตนตรัยเสร็จผมจะน้อมนำให้ทุกคนเนี่ยถวายความเคารพกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็บูชาองค์เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ของเราที่ติดตัวข้ามภพข้ามชาติมาคนทุกคนมีครูภายในและภายนอกครูภายนอกเห็นชัดมากวันนี้ผมอุปโลกมาเป็นครูภายนอกพ่อแม่ครูภายนอกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครูภายนอกเห็นชัดแต่ครูภายในคือใครพี่ใหม่มีครูภายในไหมจิตวิญญาณจิตถ้าตอบจิตผมจะให้5คะแนนเต็ม10เหมือนบอกนี่ต้นอะไรแล้วบอกว่าต้นไม้แต่ถ้าต้นอะไรอ๋อต้นมะพร้าวเนี่ยได้เต็มนะครับเพราะฉะนั้นผมยกตัวอย่างอย่างนี้เพื่อจะให้เข้าใจเป็นรูปธรรมว่าครูภายในติดนอนเนื่องมากับเราเช่นอาจารย์เนี่ยอาจารย์เป็นพรรคเนี่ยกับพี่ชนินหรืออาจารย์พันอาจารย์อันใดก็ได้2คนนี้มีความอดทนเท่ากันไหมไม่เท่าพี่ความขยันเท่ากันไม่เท่าผมกุบกระโหลกว่าเนี่ยคือครูภายในที่ติดตัวเรามาเราสังเกตไหมครับว่าบางทีเราเดินผ่านใครก็ไม่รู้ยังไม่ได้คุยเลยอุ้ยทำไมเหม็นที่นายเอกคนนี้จังเลยยังไม่ได้ทำอะไรนะเพราะจิตมันรู้ว่ามันสึกเนื่องมาเช่นเดียวกันเราเดินผ่านยังไม่ได้คุยทำไมถูกชะตาเด็กคนนี้จังเลยอ่ะเออรู้สึกเพราะจิตมันเคยนะเขาเรียกสมสู่กันมาหมายถึงเราเคยเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรกันมาแล้วมันถึงได้เกิดแล้วมาวงเวียนไม่มีเหตุบังเอิญในโลกนี้ทุกอย่างล้วนแล้วแต่เกิดจากบุญกุศลนี่คือหลวงพ่อพุทธกล่าวไว้แล้วมันก็เป็นเช่นนั้นเองมีเช่นนี้สิ่งนี้จึงมีมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีไม่มีเหตุบังเอิญในโลกนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะผมคงไม่นำสวดละนะเพราะมันผ่านไปแล้วก็สุดท้ายท่าปิดนะครับก็อยากให้ทุกคนตั้งใจนะครับนั่งในท่าที่ถนัดที่สุดนะก็แล้วแต่นะจะทั้งท่าไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวเราใช้ vibration treatmentเคลื่อนเสียงสั่งดูแลร่างกายเรานะนี่ก็คือความอัศจรรย์ที่ครูรูเนี่ยในอดีตท่านก็เมตตาเนาะใช้กายสังขารเนี่ยรับสร้างมาเป็นรูปแบบเพราะฉะนั้นเราจะเปล่งเสียงแค่การเปล่งเสียงเนี่ยนะเอาไปใช้กับผู้ป่วยติดเตียงได้เพราะเขาไม่สามารถเคลื่อนได้แต่ให้ข้างในเขาอยากขับเคลื่อนนะคุณหมอทราบดีเมื่อใดก็ตามที่ผ่าน